สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้นะคะจะพาเพื่อนๆมาแอบดูพี่เจฟเข้าสวนเก็บผักกัน1วันค่ะไปดูกันว่าวันนี้พี่เจฟน่ะแอบตัดอะไรบ้างและที่สำคัญนะคะจะพาเพื่อนๆมาแอบล้วงเทคนิคที่พี่เจฟใช้ในการชำไม้ด้วยค่ะเพราะว่าเผื่อตกหล่นจากคลิปอื่นๆเนาะว่าแบบมีเคล็ดลับอะไรนะที่จะไว้ชำนะคะเผื่อจะได้เป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนำไปปรับใช้กันด้วยนะคะไปค่ะตามเรามาเลยไปดูพี่เจฟกันไปนี่นะครับยอดนี้นะเห็นไหมว่ารากอากาศเขาดีครับแล้วก็ต้นเอียงละอันนี้จากไม้วางข้อมานะครับโอ้อันนี้กี่ทำไมยอดเอาหลายใบจัง1 2 3 4 5ใบโอ้5ใบเลยใช่แล้วก็อันนี้อีกก็เริ่มเอียงแล้วนะครับในกุ้งเอา6ใบเลย2 4 6ใบอันนี้เราซัดแต่ยอดเลยใช่ไหมใช่แล้วก็ปล่อยอันนี้คือต้นเดิมก็คือปล่อยทิ้งไว้เลยใช่ไหมแล้วก็เช็คเลยแล้วกันตอนแรกจะตัดนี้ด้วยแต่พอดีร้อนไหนมาเช็คก็เอาเลยนะด่างร้ายทุกใบเลยเดี๋ยวเราจะมาตัดภูฉลุกกับกุ้งยอดใหญ่ต่อนะแต่ละเราเอาอันนี้ไปลงตู้ก่อนดีกว่าอันนี้นะครับเขาก็จะมีน้ำยางนะจริงๆอยากให้น้ำยางแห้งนะแต่ว่าโปะไปเลยกันโปะทำน้ำยางไว้อย่างนี้เลยนะไม่อยากไปปาดบ่อยนะปาดบ่อยเดี๋ยวน้ำยางมันจะออกไปนะปาดให้น้ำยางเขาอยู่ด้วยเนี่ยเนี่ยมันจะมีน้ำยางอยู่ใช่ไหมผมก็จะปาดแค่นี้เลยฟึบอ่ะจากคลิปที่แล้วที่เราล้างนะครับแล้วก็ก่อนใส่เราก็ฉีดยาฆ่าเชื้ออีกทีนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราล้างออกก็ขั้นตอนการเตรียมตู้นะย้อนไปดูคลิปที่แล้วได้นะคะทุกคนต่อไปนี่เป็นกระถาง6นิ้วนะใช้เป็นกระถางใสไซส์6นิ้วนะคะตอนแรกจะใช้5นะแต่ว่ามันไม่บาลานซ์ปกติเราจะไม่กดนะเราจะใช้แบบจับให้มันพอดีเราจะเอาสูงแค่ไหนก็จับเขาขึ้นมาแล้วก็เขย่าใช้เขย่านะคะแล้วก็จะแน่นนะแล้วก็ถ้าฉีดน้ำก็จะแน่นไปอีกมีเพื่อนๆมาบอกว่าผมกดเขาแน่นมากเลยครับพี่เหมือนได้ยินเสียงรากหักไม่ต้องกดนะเราไม่เคยกดเลยเราแค่เขย่าแล้วก็ฉีดน้ำก็แน่นแล้วนะนะแน่นแล้วใช้วิธีคล้ายๆแบบกดสลับบี้เนาะก็ขอเอานะคะเท่านี้เลยเครื่องปลุกก็หินเขาไฟเปิดสนเทอร์ไลท์นะเท่านี้เลยแล้วก็อบนะอันนี้กุ้งก็ใช้กระถางใส่ไซส์6นิ้วเนาะจริงๆใช้5นิ้วก็ได้นะแต่พอดีว่าเราขี้เกียจเปลี่ยนนะหมายถึงว่าถ้าล่างมันดีแล้วก็อยู่ในนี้ยาวๆเลยนี่ก็จะอยู่ประมาณนี้ถ้าฉีดน้ำลงไปก็จะแน่นนะโอเคเท่านี้เลยเนี่ยมีเลี้ยงให้หลายๆใบนะแล้วก็ลากอากาศยาวๆก็อยู่จริงๆใส่5ก็ได้นะแต่เราคิดว่ามันแบบไม่บาลานซ์อ่ะหมายถึงว่าถึงเวลามันจะต้องย้ายอะไรเงี้ยคือ6เนี่ยคืออยู่ได้แบบยาวแล้วก็ยกยอดแต่เห็นไหมว่าเราใส่6นิ้วก็จริงนะแต่เครื่องปลูกก็ไม่ได้แบบเต็มกระถางเห็นไหมสูงประมาณนี้นะแล้วก็ฉีดน้ำแล้วก็จะแน่นไม่กดนะให้วัสดุปลูกแน่นก็แค่ใช้วิธีเคาะเขย่าฉีดน้ำเท่านั้นนะคะใช่ฉีดน้ำก็แน่นน้ำจริง
เดี๋ยวพอลากเขาไปยึดมันก็แน่นอยู่แล้วนะรอบนี้เราจะทยอยทำนะเพื่อเอาไม้ลงตู้นะจะไม่แบบตัดแล้วทิ้งไว้ข้างนอกทิ้งเยอะๆนะเพราะว่าอาจจะทำให้เขาเรียกว่าท่อน้ำเลี้ยงเขาเห็นนะอันนี้ก็ยาวมากแล้วนะครับแล้วก็รากอากาศก็ยาวโอ้สงสัยนี้ต้องใช้6นิ้วครับก็จะเอากี่ใบ1 2 3 4 4ใบจะสวยนะนี่เอา3ก่อนแล้วกันท่านต้นนี้อยู่ตั้งแต่ชำเลยเนาะกระถางเนี่ยโอเคฝึกนี่เลยเห็นไหมอ่ะก็จะมีรากอากาศที่ดีแล้วก็มีรากอากาศที่แห้งนะครับรากอากาศก็แห้งๆก็ปล่อยเขาได้นะสามใบใหญ่ๆสวยๆอันนี้ก็เดี๋ยวปล่อยแบบนี้เลยให้เขาแตกสวยทุกใบจริงๆนะสำหรับยอดของต้นเนี้ยตอนที่เขาแบบเป็นข้อๆเขาใบเขาก็สวยทุกใบเนาะอันนี้เป็นยอดเป็นไม้ยอดใช่แต่หมายความว่าคอล่างๆเขาที่ตัดมาตอนแรกใช่ถูกก็สวยทุกใบจนเขามาเป็นยอดแล้วก็ออกมาทุกใบก็สวยจนมาเป็นยอดใหม่นี่คือเช็คนะคะเช็คที่หลุดแต่ว่าหลุดเขียวนะมันก็จะต้องเนี่ยแหละแบบไม้ด่างเนาะใช่ไม้ด่างก็มันจะไม่มีทางแบบ 100% จะต้องด่างไปทั้งหมดนะบางทีตัดมามันก็จะมีข้อที่แบบหลุดมาบ้างนะคะอันนี้จัดลากยากลากเขาแข็งใช่ปะใช่แต่หักได้นะคือหมายถึงว่าถ้ามันหักเงี้ยป๊อกป๊อกอะไรก็ปล่อยมาเลยผมจะให้ดูนะเครื่องปลูกของเราคืออย่างนี้เลยแต่ว่าถ้าใครจะเพิ่มความชื้นก็ลองน้ำเอานะแต่ให้ข้างในโล่งไว้ก่อนนั่นคือที่เราทำแต่ว่าลงตู้อบไม่ต้องลองน้ำนะคะใช่นี่นะครับชะลูอินโดต่อเลยแต่ว่ามันยาวแล้วเราจะเอากี่ใบดีเนาะนี่คือ3ใบนะจริงๆผมคิดว่ามันน่าจะชำน้ำได้ดีนะแต่ก็ไม่เคยทำเลยเดี๋ยวเก็บเป็นชำน้ำไว้บ้างไหมลองเออน่าลองเนาะเออก็เดี๋ยวเอาอันนี้ไว้ชำน้ำแล้วกันอ๋ออันนี้ยังเป็นหลอดอยู่งั้นปล่อยเอานี้เอา4ใบดีไหม3ใบก็พอทะเลาะกับตัวเองโอ้เห็นไหมทุกคนดูลายนี่โอ้จริงๆเป็นหลอดก็เอาได้นะเนี่ยเพราะว่าถ้าไม่ตัดเกิดใหม่คือเร็วมากนะจริงเพราะว่าอะไรรู้ไหมเนี่ยยังไม่ทันกลางสุดเลยครับนี่หลอดใหม่มาแล้วอ่ะเห็นไหมใช่ใช่คือถ้าไม่ตัดเนี่ยก็จะไม่ได้ตัดไม่ทันเขาตัดไปเลยแล้วกันโอ้โหเนี่ยเวลามองไกลๆอ่ะทุกคนอาจจะไม่ค่อยเห็นใช่ไหมเนี่ยให้ดูใกล้ๆว่าชะลูด่างอินโดเขาแบบเฮ้ยทุกคนสวยนะสวยมากสุดยอดตอนแรกเราก็ไม่ชอบเพราะตอนได้มาเขาไม่ค่อยด่างอันนี้เหมือนเอาแบบพริกแกงใต้คะน้าเลยอ่ะทุกคนดูดิเหมือนแบบคะน้าแล้วก็เอาพริกแกงมาป้ายขัดหมูกรอบเนาะไม่ใช่สงสัยจะหิวนะเราอ่ะป้ายนะครับไม่ให้ถูคือผมคิดว่าถ้าถูเราจะไปเอายางเขาออกด้วยปืดปาดปืดปาดใช่ไหมฟึบทีเดียวใช่ไหมป้ายแบบป้ายแบบแบบไปทางเดียวแล้วจบเลยใช่อย่าแบบไปถูนะแบบผมคิดว่ายางเขามีประโยชน์อันนี้คือความคิดส่วนตัวเนาะใช่เครื่องปลูกแล้วก็หินขอไฟเปลือกสนเพลไลน์นะแต่อันนี้จะเป็นกระถางไซส์5 นิ้วอันนี้นะครับเราขึ้นมันตรงเนี้ยมันเอียงเนี้ยคือหมายถึงว่าปกติมันนอนนี้ใช่ไหมแล้วมันก็แทงอย่างนี้ใช่ไหมแต่เนี้ยเราจับให้มันตรงให้ตัวกิ่งมันตรงนะเดี๋ยว
พอเขาได้แสงนะเดี๋ยวเขาก็จะตั้งเองนะก็คือตอนที่เราจับทำเนี่ยหน้าเขาก็อาจจะดูคว่ำๆใช่ไหมใช่เดี๋ยวเขาก็ตั้งหลักของเขาเองเนี่ยเห็นไหมว่ามันงอเดี๋ยวพอเขาได้แสงดีเดี๋ยวเขาก็จะตั้งเองเราก็เติมน้ำให้ชุ่มเลยเพราะว่าใต้ตู้เรามีรูนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ปิดฝาได้เลยสังเกตดูนะครับว่ามันแห้งไหมถ้ามันแห้งเนี่ยสามารถเติมน้ำเข้าไปได้เปิดเติมน้ำได้เลยนะครับแต่ว่าถ้ามันไม่แห้งเนี่ยเราก็ไม่ต้องเติมนะหรือถ้าใครขี้เกียจนะครับเอาจานรองน้ำใส่น้ำแล้วก็ทิ้งไว้ในตู้ก็ได้นะโอเคเสร็จแล้วค่ะบอกแล้วพี่เจฟเขายังมีเทคนิคแผ่วๆที่เราจะต้องล้วงความลับออกมากันอีกนะคะแล้วก็ได้ความสนุกเพลิดเพลินเลยใช่ไหมล่ะวันนี้ตัดไม้ไปหลายอย่างเลยนะคะทุกคนหวังว่าทุกคนจะชอบแล้วก็เทคนิคต่างๆน่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนำไปปรับใช้กันได้ด้วยเนาะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะสำหรับการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปให้เราด้วยนะที่สำคัญอย่าลืมติดตามเราทุกช่องทางเลยนะคะเดี๋ยวยังไงจะทิ้งลิงก์เอาไว้ที่ช่องข้อความข้างล่างนี้นะคะทุกคนก็ไปกดติดตามเราได้เลยนะไปแล้วค่ะอยากชมคลิปอะไรบอกเราได้เลยนะขอบคุณจ้าบ๊ายบายค่ะ